เอาละครับได้เวลาของการแข่งขันเพื่อล่าความฝันกันแล้วกับความรักที่อกหักเพลงแรกผิดไหมลิ้น V7 และแพรว V15 ครับสวัสดีครับน้องแพรวกับน้องหลินนะครับโอ้น้องหลินวันนี้สวยดีนะครับบุคลิกดีท่าทางดีแต่ว่าเสียงร้องอ่ะพี่รู้สึกว่ามันบานแล้วมันก็เปิดคอมากจนกระทั่งเป็นเสียงใหญ่ๆมันไม่เกิดไดนามิกเป็นเสียงที่ถ้าพี่บอกส่วนตัวนะเวลาเจอนักร้องกันเองพี่บอกเสียงนี้มันค่อนข้างเฉย
คือมันใหญ่คือโปรเจกต์ใหญ่อย่างเดียวเมื่อเทียบกับเสียงพูดของเราเองแล้วเนี่ยพี่ว่าเสียงเราน่าจะคมกว่านี้ได้นะครับแล้วก็มีการประดิษฐ์ลมหายใจตอนท้ายอยู่เยอะทีเดียวแล้วก็อารมณ์เนี่ยยังไม่ค่อยเศร้ามากเท่าที่ควรเพลงนี้มันค่อนข้างเศร้านะครับส่วนน้องแพรวเนี่ยเสียงดีพลังดีเสียงสูงทำได้ดีนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่ตอนเปิดตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสู้น้องหลินไม่ได้คือเปิดตัวเรามาแขนเรายังรีบอยู่เลยนะฮะส่วนเรื่องของพวกการที่เราแสดงความเศร้าของเสียงอันนี้ดีอารมณ์เศร้าออกมาอยู่นะครับแต่ว่าอยากให้เก็บคำบ้างตอนนี้คำมันจะยืดไปนิดนึงนะฮะมันไม่เข้ากับจังหวะนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ทางดนตรีก็พี่ว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โชว์แรกอาจจะเป็นที่เป็นโชว์แรกด้วยนะครับยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะรอดูโชว์เดียวต่อไปโชคดีครับขอบคุณครับคุณทาทาครับสวัสดีจ้าหลินสวัสดีจ้าแพรวพี่ขอบอกเลยว่าไม่ผิดจ้ะไม่มีอะไรผิดเพราะวันนี้สองคนทำได้ดีมากค่ะดีมากแล้วก็ถ้าใครทำน้องสองคนบอกพี่นะเดี๋ยวพี่จะไปจัดการให้นะคะวันนี้หลินสวยมากนะจ๊ะเปิดตัวมาพี่ก็ว่าดีออกนะดีก็พี่ว่าอิโมชั่นมันคงดีนะมันก็เลยรู้สึกแบบนั้นมากกว่าเนาะวันนี้แพรวดูน้ำเสียงโกรธดีพี่ชอบก็พี่ว่าง่ายดีถ้าเกิดลินมีปัญหาอะไรไปบอกพี่แพรวเขาพี่แพรวไปจัดการให้ได้ในเพลงนี้นะคะมีปัญหาอะไรไปบอกแพรวนะคะก็ไปจัดการกันเองไม่ผิดค่ะพี่ขอจัดการแค่นี้จบเคลียร์คุณแม่ครับสวัสดีครับทั้งสองคนวันนี้แพรวก็ทำได้ดีนะครับวันนี้ถือว่าคอนโทรลเสียงได้ดีเข้าใจว่าเสียงมันจะมีอาการตั้งใจให้แข็งๆหน่อยใช่ไหมครับคือเพื่อแสดงความเข้มแข็งที่มีอยู่ในตัวเราก็ถือว่าทำได้ดีส่วนลินพี่ว่าเวลาเราลงเสียงต่ำวันนี้ทำได้ไม่ค่อยดีการคอนโทรลเสียงต่ำนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงแรกหรือเปล่ายังไม่ค่อยได้วอร์มเสียงการวอร์มเสียงเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะต้องเปิดเสียงให้ได้ก่อนว่าเวลาเราลงเสียงต่ำแล้วเนี่ยพี่ได้ยินว่ามันมีความไม่ชัดอยู่นะครับส่วนการแสดงรวมๆวันนี้พี่ถือว่าทำได้ดีในอารมณ์แบบนี้นะครับผมขอบคุณครับโชคดีครับครับขอคุยกับสองคนนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งมานะครับคุยทั้งสองคนเลยถามคำถามคนละสองคำถามอยากจะถามว่าถ้าเราจะมีคนรักสเปคของคนรักของลินจะเป็นยังไงคะก็จริงใจนิสัยดีค่ะแล้วก็ซื่อสัตย์กับเราก็พอแล้วค่ะจริงใจนิสัยดีไม่มีเงินก็ได้มีก็ดีค่ะจะเดี๋ยวหนูจะไม่อิ่มแล้วน้องแพรล่ะครับก็เป็นคนน่ารักค่ะเป็นกันเองแล้วก็คุยกันเข้าใจอะค่ะเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันน่ารักเป็นกันเองกับตัวเราและคนอื่นด้วยหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะทีนี้ถามอีกคำถามหนึ่งทั้งสองคนเลยนะครับตอบว่ามันตรงกับใครสักคนหนึ่งใน24คนที่ขึ้นมาบนเวทีด้วยกันไหมตายแล้วออกสื่อมีไหมคะวีหกค่ะวีบอกชัดๆเลย V6 นี่ใครคะพี่เต้ค่ะพี่เต้นิสัยดีค่ะอ๋อนิสัยน้องแพรวแล้วครับก็น้องๆก็น่ารักเป็นกันเองทุกคนเลยค่ะอ๋อตกลงทุกคนนี่สเปคน้องแพรวหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะประมาณอย่างนั้นแล้วกันนะคะค่ะครับก็ทุกคนก็มีมุมความน่ารักความมีเสน่ห์ของตัวเองแต่ทุกคนนะคะโอเคครับโอเค V7 และ V15 ครับ